ตอนนี้ก็9 โมงกว่าแล้วนะคะแต่ตรงนี้จัดมากเราได้กลิ่นอุ่นๆของแดดแล้วก็ต้นข้าวนะคะที่กำลังขยับไปตามแรงของลมนะคะกำลังพลิ้วไหวตามธรรมชาติมาถึงตรงนี้นะคะไม่มีอะไรจะดีไปกว่าวิวแล้วนะคะมิน่านะคะศิลปินที่มีชื่อเสียงที่เขาวาดรูปสวยๆเขาจะต้องไปอยู่ที่ธรรมชาตินะคะมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับการวาดรูปและการสร้างงานศิลปะของเขานะคะแสงนะคะทำให้รูปลักษณ์ของวัตถุที่ตกกระทบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยบอกไม่ถูกนะคะสวยจริงๆสามารถนั่งมองได้ทั้งวันเลยนะคะไม่เบื่อเลย